าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่องเราเป็นพิเศษก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อสนับสนุนผมและน้องตัดต่อได้นะครับเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นได้สิทธิ์ดูคลิปก่อนใครตัดต่อเสร็จไม่ต้องรอคิวอัปโหลดเราจะลัดคิวให้ลูกบ้านหลังเขาเราได้ดูก่อนเลยแต่สุดท้ายคลิปไปดูทุกคนนะแค่ลูกบ้านได้ดูก่อนเฉยและอื่นๆตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยครับส่วนใครไม่สะดวกสมัครสมาชิกก็ไม่เป็นไรแค่ช่วยเรากดไลค์คลิปหรือว่าคอมเมนต์ก็สามารถช่วยสนับสนุนช่องเราได้อีกทางนะครับช่วยหน่อยนะคนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้นแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราเป็นพิเศษแล้วก็ตอนนี้ YouTube ก็มีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Super Thanks เป็นอีกช่องทางที่ทำให้คนดูโดเนทซัพพอร์ตพวกเราได้เพียงแค่เลื่อนลงไปใต้คลิปครับคุณจะเจอปุ่มขอบคุณแบบนี้กดเข้าไประบบจะขึ้นหน้าจอมาให้คุณคอมเมนต์และเลือกยอดโดเนทที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกของการสนับสนุนพวกเรานะครับหมดช่วงขายของแล้วไปชมคลิปกันได้เลยครับโอเคครับเข้ามาสู่เกมที่2ครับผมหลังจากเกมแรกผ่านไปอย่างน่าเสียดายนะสำหรับทาลอนแมตช์พอยต์แล้วนะครับพอเป็นเพลย์ออฟสายล่างแพ้ตกรอบนะครับผมเฟิร์สพิกเป็นทาลอนแบนอันเดอร์ลอร์ดกับ AA อีกแล้วส่วน EG ก็แบนดูซ่าอัลเคมิสผมว่านะแค่นั้นเลยคือแบบไม่แบนอัลเคมิสต์มึงเละแน่ EG First pick keeper เหมือนเดิมแต่คาดหวังว่าจะไม่เล่นแผนเดิมนะผมไม่ชอบไอเดียที่แบบว่าเราจะทำซ้ำเพราะเมื่อกี้เราเล่นออกมาดีแต่เราพลาดเพราะแบบนั้นคือเหมือนกับว่าเราให้เขาซ้อมไปแล้วรอบหนึ่งว่าอ๋อมันจะประมาณนี้นะเขาก็จะรับมือได้ดีขึ้นตามไปด้วยเกมนี้ EG จะมาแบบสไตล์เกมไวไหมไมเดน Bounty Hunter ที่เขาชอบเล่นคู่กันรอบนี้เป็น EG แย่งปักหน้าไปเล่นเองครับผมเราปักหน้ามาชูสตรอมคือเกมที่แล้วโดนปักหน้าจากทารอนนะเลยรู้แล้วว่ามันน่ารำคาญมากไม่อยากจะต้องเสียเงินมาซื้อ Nullifier และหาตัวมาล้วงด้วยเลยแก้ปัญหาด้วยการแย่งมาเล่นซะเองเลยถ้าเราเลยมาแบบบ้านๆตามไปด้วยเหมือนกันฝั่งนู้นเขากดสตรอมมาก็เลยกดดราก้อนไนท์มาจับสตรอมคือมันซิมเพิลจริงเว้ยแต่ปัญหาก็คือปักหน้าอยู่ดีต้องเอาปักหน้าออกเพราะไม่งั้นสตันจับสตอมไปปักหน้าเซฟข้างหน้าก็ได้แค่สตันน่ะที่ดราก้อนไนท์มันไม่ค่อยน่าเฟล็กไปออฟเลนเพราะว่ามันซื้อออร่าไม่ได้นั่นแหละปัญหาอีจีจะเล่น IO ไหมในเกมนี้แบนเซเลนเซอร์มันชูสตอมไปให้สุดได้เลยนะส่วนทารอนแบนแบทเคาน์เตอร์ดราก้อนไนท์ซึ่งเป็นตัวเก่งวิสเปอร์แล้วก็แบนเทเลเบดไป
ต่ดับนี้ของทารอนก็จะเป็นคอมโบดาวกันไนกับคีเปอร์นะรีคูดาวสตันให้แต่ส่วนตัวไม่ชอบดากอนไนท์แครี่แพทนี้นะมันเล่นยากอ่ะปล่อยให้ทันด้ามันเล่นอยู่ทีมเดียวดีกว่ามันเล่นยากเพราะอะไรเพราะคุณต้องเล่นให้ได้ตามแผนเว้ยต้นก็ต้องเล่นได้กลางก็ต้องเล่นได้สเกลไปเลทได้มันต้องแบบเหมาะกับทีมที่มันคลีนๆนะครับคลีนสไตล์แบบทันด้าเล่นอยู่ทีมเดียวนั่นแหละทีมอื่นอย่าเลยEG แบนเคาน์เตอร์สตอมหมดเลยนะแบนสเลนเซอร์แบนสกายส่วนทารอนรอบนี้แบนเฟลเลสไวท์พาคัสเล่นดีถึงขนาดต้องแบนอะทั้งที่เป็นแครี่เอาเมตาผมว่าดูจากดราฟแล้วเนี่ยทารอนเป็นฝ่ายโดน EG กดดันซะมากกว่าด้วยซ้ำไปอ่ะมาละแผนเกมไวของ EG ครับ Bounty Hunterเราต้องมากับออฟเลนที่โซโล่เลนได้นะปิดเฟส2แบนดิสรัปไปครับ Counter Storm เกมนี้ EG ให้ priority กับ C Smile หรือ Chris Luck มากๆคือโคตรสำคัญ impact สุดๆทั้งมีตัวเอามาชูแล้วก็แบน Counter ให้เพื่อให้เล่นสบายทารอนเป็นบีสซับเลนคิดว่ายังไงบีสต์น่าจะต้องเล่นเน้นการตายเพื่อนๆมากกว่าเกมนี้นะเพราะว่าเขาเป็นบาวตี้เว้ยเราไม่ได้เทคริสอะไรแต่ว่า EG อ่ะเขาเทคริสในการดราฟบาวตี้ฮันเตอร์มาดราฟที่เราเห็นอย่างตอนทีมอะไรเจอแอสเตอร์ผมจำไม่ได้ละหรือเอ็กซ์ตรีมวะเช็คก่อนดิเอ็กซ์ตรีมถ้าจำได้เกม2ของ Liquid เจอ Extreme ใน Playoff สายล่างนะเกมนั้นจะเป็นเกมที่ Liquid อ่ะหยิบฮีโร่มาเน้นที่ทำให้ตัวเองไม่ตายเพื่อทำให้ EG อ่ะมันเล่นอ่ะครับให้เพื่อทำให้ไม่ใช่ EG Extreme มันเล่นไม่ออกเว้ย Extreme แกมันเล่น Bounty Hunter หลักๆคือคุณต้องทำให้ฝั่งตรงข้ามคิวไม่ได้ Bounty มันจะได้เจ๊งทารอนกดไมเดนมาเกมที่ทารอนเล่นไวเหมือนกันนะฮีโร่แบบเล่นง่ายๆเลยเกมไวบีสมาร์ทกลางเกมมีตัวเอาป้อมออก2ตัวแล้วก็ใครที่ถามหาซัพพอร์ตตัวประชิดอย่างคอกเวิร์กแบบล้วงปักหน้าอะไรเงี้ยคือแพทนี้ซัพพอร์ตประชิดมันไม่ช่วยทำให้คุณชนะเลนเว้ยซัพพอร์ตประชิดมันไม่เวิร์คไวง่ายซัพพอร์ตที่ดีในแพทนี้คือซัพพอร์ตตีไกลจำไว้ว่าคอนเซปต์บ้านๆเลยตัวคอเป็นเมเลตัวข้างๆในเลนต้องเป็นตัวเลน1เมเล1เลนจ์ EG กดสลาร์กมาก็เป็นตัวหนึ่งที่ดูเหมือนจะสร้างความได้เปรียบในการเจอ Beastmaster ช่วงต้นเลนนะแต่ก็ไม่เสมอไปฉะนั้นเกมนี้ดูจากทรงแล้วเซปเตอร์น่าเล่นอยู่สามารถเล่นบิลด์เดียวกับไซด์ได้เลยเล่นบิลด์เกมใหญ่ออร่าเซปเตอร์
เพราะผมชอบไอเดียที่ใส่อธิบายนะว่าการที่ทำเซปเตอร์ของบีสมาร์ทอ่ะมันสามารถสร้างดาเมจทีมไฟต์กดดันให้สลักออกจากไฟต์ไปได้แล้วดับอีจีอ่ะเขามีแต่ทางตรงเขาไม่ได้เล่นดีเฟนส์เลยเขาเจอซูวิ่งกระทืบนี่คือเขาทำอะไรไม่ได้ทารอนแบนใช้ไปเพราะรู้แล้วว่าบาวตี้อ่ะซับ4มันไม่ช่วยเลนต้องเป็นออฟเลนที่โซโล่เลนได้แล้วเลนที่ออฟเลนตัวนี้กำลังจะต้องเจอไม่ง่ายเพราะเป็นไมเดนแต่ปัญหาคือ EG เก็บลาสพิกไว้ให้ออฟเลนแล้วทารอนจะต้องกดแครี่โดยที่ไม่รู้ว่าออฟเลนตัวนี้คือตัวอะไรนั่นคือปัญหาแบน LC ล้าง Frostbite ได้ส่วน EG แบนนากาผมว่าป้ามูไม่ดีสำหรับทารอนไม่ชอบสลาร์กไม่ชอบสตอมตอนนี้ EG มีตัวพิวๆอยู่2ตัวคือสลาร์กกับสตอมและความยากของการกดพิษนี้คือทารอนกดแอนตี้เมจมาโดยที่ไม่เห็นว่าฝั่งตรงข้ามเลนคือตัวอะไรแต่แบน LC ไปแล้วซึ่งมองว่า LC เป็นเคาน์เตอร์แอนติเมทปกติทำไมเขาถึงกล้าทำแบบนี้เขากำลังจะกดดัน EG เว้ยก็คือถ้าคุณอยากจะตบเลนแอนติเมทบาวตี้ฮันเตอร์มึงจะไม่ได้วิ่งแต่คุณก็รู้ดีว่าจะให้บาวตี้ฮันเตอร์อยู่เลนไปบาวตี้แม่งก็ช่วยเลนไม่ได้อยู่ดีคือมันไม่สามารถกดสลาด้ามาเคาน์เตอร์แอนติเมทตรงๆได้เพราะสลาด้ามันยืนเลนคนเดียวไม่ได้คุณกดสลาด้ามานะโดนตบไมเดนขยี้ยับแล้วสลาด้ามันซ่อมไม่ได้จริงๆผมมองว่าช้อยเพย์เซฟคือดูมเหมือนกันแบบคนเขากล้าเล่นเลน3ปล่อยดูมโซโล่ด้วยซ้ำไปเพราะเขารู้ว่าดูมมันจะฟื้นกลับมาได้เว้ยโอ้โหมันเล่นตัวเก่งวิสเปอร์ครับจะนับไฟออฟเลนผมคิดว่าแบบนั้นนะจริงด้วยจริงๆแล้วมันเป็นบาวตี้ออฟได้นะเว้ยบาวตี้ออฟนี่คือแบบโคตรหนาไม่ใช้มานาก็ได้วิ่งมาแจ๊ะเงินอย่างเดียวแต่ว่า EG มันเน้นพลังตัวกูเก่งอีกแล้วอ่ะเหมือนเกมเมื่อกี้เกมที่แล้วมันก็ให้แบทวิสเปอร์เกมนี้ก็ให้ Snapfire Whisper เพราะในส่วนตัวผมรู้สึกว่า Anti-Mage Pad นี้มันแย่กว่าแพทที่แล้วแพทที่แล้วมันเก่งจริงเพราะมันทำแวนการ์ดแล้วถอดแวนการ์ดมาทำฟูรี่ได้แต่แพทเนี้ยคือมันต้องทำของใหม่คอร์โนโคเปียซึ่งมันไม่ดีกว่าจะซื้อได้มันราคาแพงเลนก็ไม่ได้มั่นใจว่าจะสบายด้วยในขณะที่ฝั่งนู้นเนี่ยเขาเป็นสแนปคอมโบที่คิวได้สตอมที่มีปักหน้าชูสลาร์กถ้าเกมนี้เขารีบจอยไฟซื้อของมาเล่นไวแอนติเมทเนี่ยเขาพังช่วงกลางเกมเกมแมชพอยต์ของทารอนครับกับดราฟสไตล์4ทำเกม1ฟาร์มคลาสสิกโซน4ที่ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ฮีโร่ตัวที่เชิดชูความสามารถมิโคโตะเลยนะเว้ยเป็นเหมือนภาระหน้าที่ที่มิโคโตะจะต้องรับมากกว่าม ิดเพลเยอร์ไม่ได้อยากเล่นดักไนหรอกมันไม่เหมือนพวกฮีโร่สปิริตอ่ะมันชูความสามารถจากฝีมือตัวเองได้เยอะเว้ยนี่คือมันดราก้อนไนท์อ่ะอย่างมากสุดก็ได้โชว์สกิลการตีคีปในเลน
เล่นแข็งๆตีคลิปแม่นๆระยะนั้นก็ไม่ใช่ละถ้า EG ถมไม่ติดล่ะครับก็เหนื่อยหน่อยเจอ Ultimate Red Game แต่ผมรู้สึกว่าช่วงที่มันเป็นหลุมดำของทารอนน่ะคือช่วงประมาณ10ถึง25นาทีมันคือหลุมดำของทารอนมากได้ไป 2-2 ครับบาวตี้ลูนทารอนอยู่เรเดียนนะส่วน EG อยู่ได้ครับแจ๊บเดินมาปิดวอทเชอร์แล้วก็เจอแมทธิวแจ๊สตันทำให้แจ๊บเข้าเลนช้าที่สุดเท่าที่มากได้นะเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับสลาร์กก่อนอันนี้คือเป้าหมายเขาไม่ได้ต้องการฆ่านะเขาแค่ต้องการเบิร์ดเลือดให้เข้าเลนช้าๆแล้วแจ๊บเองก็วาร์ปกลับเข้าเลนไปโดยที่แบบเลือดไม่เต็มหลอดด้วยเดี๋ยวพูดถึงเสียงในงานเนี่ยครับคือไม่ว่าฟีดจะเป็นฟีดระดับแค่ไหนมันก็มีอยู่ดี no ถ้าเองได้แบบเคยฟังแบบฟีด TI มันก็ประมาณนี้แหละก็อย่าลืมว่าเขาดูดเสียงในงานที่เป็นเสียงแบบบรรยากาศเสียงเชียร์มาให้เราฟังด้วยมันก็ต้องมีเสียงแบบนักพากย์ที่มันติดมาจากในงานด้วยนิดนึงเหมือนกันนะแต่มันก็เบาอ่ะเบาจนผมไม่ได้รู้สึกอะไรมากเท่าไหร่คนอาจจะไม่ชินเท่าไหร่เลยอธิบายให้ฟังเฉยๆนะโดนบัตรกระเนตแปะไปครับและก็แจ๊ะไล่23 23ซึ่งยังไม่มีบิงเกือบตายนะคือมันไม่ใช่แมทชัพที่แอนตี้เมจชอบอะถ้ามันเป็นตัวตีประชิดอย่างเงี้ยแอนตี้เมจมันจะแบบเบิร์นได้ง่ายหน่อยอันนี้แบบบาวตี้ฮันเตอร์เขาแบบไม่มีมานาเขาก็เล่นได้เว้ยแค่วิ่งเข้ามาแจ๊ะเงินทำให้แอนติเมทได้เงินช้ากว่าเดิมและอาร์เมอร์มันเยอะระดับที่ว่ายืนตีสู้1-1กับแอนติเมทได้เลยแล้วปักหน้ากับคีเปอร์นี่ก็คือแบบเป็นซับประเภทเดียวกันเลยซับที่แบบวิ่งไวตีไวแต่ว่าปักหน้าเทรดเก่งกว่านะเวลาปักหน้าเจอแบบคีเปอร์หรือไม่ได้ในเลนก็คือเทรดได้สบายตีไกลกว่าวิ่งไวแล้วอาร์เมอร์เยอะตีแรงกว่าด้วยเนี่ยถ้าแบบกดแอนติเมทมาแล้วแบบไม่ได้ชนะเลนนี่ก็เป็นทรงที่ไม่ดีละโอ้ดูจะสกอร์คลิปเลนกลางซีสมายทำได้ดีมากนะครับมิโกโตเป็นแค่กำแพงที่น่ารำคาญสำหรับเขานะแต่สกอร์ตีคลิปเขาแบบเข้มกว่าเยอะโอลีมาเก็บโลตัสไปฟรอสไปสวนจับให้23คิวแล้วก็ซื้อบลัดกระเนตมาปาใส่ครับผมเรียโซอีกหนึ่งจังหวะแต่คุกกี้สตันจากวิสเปอร์ครับผมเซฟแมทธิวออกไปได้และการที่วิสเปอร์ต้องโดนเบิร์นมานาหมดตัวนะแมทธิวหลบไปกดยามานามาต้องดูว่าวิสเปอร์จะเล่นไอเทมอะไรสแนปไฟตอนนี้เป็นยูนิเวอร์ซอลแล้วเปล่าวะเนี่ยเรามานั่งเช็ค 7.33 ชั้นล็อกมันเป็นอะไรที่ไม่คุ้นชินจริงๆนะแบบการที่แบบว่าเราเห็นฮีโร่ตัวหนึ่งแม่งเป็นสายหนึ่งมาตลอดชีวิตแต่จู่ๆแม่งแบบมีสายใหม่ขึ้นมาใช่เป็นสายยูนิเวอร์ซอลด้วยแปลว่าจะซื้ออะไรก็ได้คีปเริ่มกลับมาละคีปดีเคเดี๋ยวเวล6ก็เปิดมังกรดันบ้านตามสเต็ปปกติ
เออซับ EG ก็ต้องเข้าไปรับเลนกลางแล้วซับ EG มันไม่ชอบโดนดันบ้านนะมันไม่ใช่ฮีโร่ดีเฟนซ์บ้านอะเกมนี้ต้องเจอ Beast Smart เจอ Dark Knight ส่วนเคเรียครับเขาเอาวางไว้ในไว้ในป้อมก็ยังไม่รอดโอ้โหแล้วเป็นคอนุโคเปียเว้ยแมทธิวไม่เหมือนเช็คอะแบบคุ้มป่าวะชีวิตที่แรกกับเคเรียนี้ไอ้คุ้มว่ะเอาดีกว่าด้านบนได้แจ๊บไปด้วยครับผมแต่เป็นสปิตเงินนะขนาดว่าระวังตัวนะเว้ยเพราะรู้ว่าบาวตี้มันสามารถตัดไก่ได้อะแมทธิวแวะมาเติมขวดให้กับซีสมายครับเรียกได้ว่าเป็นการตายที่คุ้มค่ามากตัดของทำฟูรี่ของแอนติเมทแล้วยังได้เติมขวดเลนกลางด้วยมีวอร์ดหลังทารอนเลนบนแล้วนะเตรียมตัวแกงครับผมแมทธิวกำลังเลือกอยู่จะเอาใครดีวิ่งมาเอาคิวแทนนะผมแจ๊สตันไปแต่คีเปอร์วิ่งโคตรไวเลยเปลี่ยนเป้าหมายจะไปเอาแจ๊บเปิดอาร์เคนบูทมานะเล่นแอคเซสซีฟปาขวานใส่ไม่ได้รีบขึ้นเฮมส่วนมากก็เล่นประมาณนี้ยุคนี้พอถ้าไม่ซื้ออาร์เคนบูทมันจะเล่นซึมมากมันจะแบบไม่มีอะไรไปกดดันเขาเบอร์ลินเมเจอร์ผมโอกาสชนะที่เมทต่ำมากรวมถึงในแพชนี้ด้วยถึงบอกว่าแอนติเมทไม่ใช่ฮีโร่เมตาแพชนี้แพชที่แล้วอุตส่าห์กลับมาแต่แพชนี้ก็ไปอย่างไวเหมือนไอฟ็อกจะไม่ชอบเท่าไหร่ที่แอนติเมทกลับมาติดเมตาสี่สมายครับผมจัมมาจับแต่ก็ไนท์มิโกโตะมีไบติ้งไลท์เซฟหนึ่งจังหวะให้แล้ววิสเปอร์คุกกี้มาเหยียบแบบแม่นยำจัดการมิโกโตะไปครับผมเรียกได้ว่า EG Defense ป้อมโคตรดีช็อตนี้เคลือบบลาสเอาสโลมาเซตแล้วก็บอดี้บล็อกครับผมโอริเลือดโลมานาโลสติ๊กก๊อก2มาแล้วรับส่งกันดีมากเลยเว้ยเมื่อกี้แมทธิวมันเดินออกเพราะมันรู้ว่าโอริจะตายแล้วโอริน่าจะพยายามแบบฆ่าเขากลับไปเว้ยเลยเดินออกจากแคสเลยมาครับไอโอริต้องจ่ายสกิลใส่คนอื่นแทนผมให้ว่าเป็นเรื่องปกติเว้ยที่ต้องทำต่อไอที่ว่า EG แบบออกมาจากเลนเลยเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วที่ต้องทำไอ้ดาร์กไนท์มันมีหน้าที่สเปซที่จะตัวต้องไม่ตายแพนด้าเดินเข้ามาเจ้าวิสตอมรูนะผมเดินขึ้นมาเจอแจ็บเก็บพอดีฟรอสต์ไบต์อึ๊บทันพอดีให้แจ็บเก็บไปคิวทำพาวิสเหมือนเดิมครับผมส่วนแมทธิวฝั่ง EG ไปเก็บวิสตอมรูนฝั่งเขานะพอบาวตี้นี่เวล6ต้องพร้อมเล่นกับทามมิ่งเพื่อนๆนะสีสมายเป็นฟาลคอนเบรดครับผมของรีเจนมานาของสตอมพาคาสเป็นเอ็กโคเซเบอร์อันนี้พาคาสก็ออกของแบบธรรมดานะไม่ได้รีบซื้อของเข้าไฟเดี๋ยวดูสแนปไฟด้วยผมไม่เด่นสแนปไฟออฟเลนเลยในแพชนี้ถ้าย้อนเราไปยุค Garden Grief เป็นหลักเนี่ย Snapfire ติดเมตานะเพราะว่าซื้อ Garden Grief ได้นะอ้าวเพิ่งจ่ายบิงไปครับผมขยี้ทันทีเลยเว้ยแบบ Anti-Mate จ่ายบิงแล้ว Mortimer คิสฆ่าเลยเนี่ยแหละ Snapfire ต้นเกม1อติ1คิวครับผมแมทธิวมาโดน2สปอตจับโดน Frostbite ฆ่าไปครับโดยโอริมิโกโตเปิดมากรอบ2ครับผมเตรียมตัวดันเลนกลางต่อนะฝั่ง EG ก็เตรียมตัวดีเฟนซ์ครับผมมีรีเพลย์ให้ดูด้วยว่าโดนแจ๊เซตตามต่อด้วยมอร์ติเมอร์คิสฆ่าตัว2ซับทารอนพยายามจะจับวิสเปอร์ครับผมแต่วิสเปอร์ถอยกลับเข้าหน้าป้อมไปแล้วนะในขณะที่มิโกโตเปิดมากรมาแต่ว่าอ้าวข้างล่างน่าจะโดนครับฟรอสต์ไบต์มาจากมุมมืดไบงไลท์ผักมาวิสเปอร์คุกกี้หนีมานาไวไปแต่เขาไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เพราะว่ามานาไม่เยอะ Stupendous. แมทธิวนี่มาเล่นแบบพวกตัวสไตล์บาวตี้ได้แบบเข้มมากเลยเล่นเด่นกว่าคนอื่นอ่ะคนอื่นเล่นแล้วไม่เด่นเท่านี้
10นาทีสลักเงิน 5,000 กับแอนติเมทเงิน 4,000 กว่าอันนี้เป็นแบบเงินธรรมดาของแอนติเมทนะไม่ได้ว้าวเท่าไหร่ดับเบิลดาเมจมาครับส่งขวดเติมเรียบร้อยคือได้ไม่ดีสำหรับดาร์คไนท์นะเว้ยดาร์คไนท์บีสมาร์เตอร์มันเป็นฮีโร่ที่แบบเอาความสามารถดันป้อมไปกดดันฝั่งตรงข้ามอ่ะแต่ว่านี่คือกดดันไม่เข้าสตอมจ้ำมาครับผมมีโกโตะดาร์คเทลสวนไปก่อนแต่ว่าไม่มีสกิลหนีครับดาร์คไนท์เจอมอลติเมอร์คิสตายไปเลยตราบใดที่ยังคง1คิว1มอลติเมอร์คิสเรื่อยๆแบบนี้มันคุ้มมากนะเพราะว่ามอลติเมอร์คิสเป็นสกิลที่คูลดาวน์นานแต่แรงมากในช่วงต้นเกมจ้ำมาจับแจ๊บต่อผมพาคาสมาต่อคอนเน็กช่วยเก็บคิวจับไปด้วยทรงเรียกได้ว่าไม่มีเลยครับ10นาทีเงินตาม 3,000 มันไม่เป็นไปตามแผนของทารอนในขณะที่ EG สามารถเล่นตั้งรับทารอนได้และแมทธิวเวล6นะมีแทร็กแล้วนะครับหลังจากนี้เกมจะเริ่มวันไซด์แล้วนะครับแจ๊สตันแทร็กแล้วก็ตามไปแจ๊ต่อสตอมจำได้ง่ายขึ้นครับเพราะมีบาวตี้เปิดวิชั่นให้รู้แล้วว่าต้องฆ่าใครแล้วก็โบนัสโกเรื่อยๆครับบาวตี้ซื้อ Tranquil Boost ทำ Bearing ได้นะส่วน Whisper ไป Scepter ต่อแพนด้า Arcane Boost ไป Glimmer ตัวล้วงของ Talon มี Dragonite กับ Antimate ซึ่งก็ไม่รู้สึกว่าจะสามารถจัดการปักหน้าได้ยังไงยกเว้นว่าปักหน้าจะพลาดเองมานาต่ำๆโดยมานาไวผมให้ว่าทั้ง2ทีมอ่ะมันหยิบพิกสไตล์มั่นใจทั้งคู่เว้ยสองก็เป็นทีมที่เจ้าตัวพูดเองแมทธิวบอกว่าเรา2ทีมสไตล์คล้ายๆกันแล้วเล่นไมเดนกับคีเปอร์เว้ยเกมมันต้องไวกว่านี้ตอนนี้ถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันผิดไปหมดเลยซัพพอร์ตไม่ได้เล่นในเกมไวที่เขาอยากจะเล่นตัวดันบ้านก็ไม่ได้ดันบ้านตามที่อยากจะเล่นแอนติเมท12นาทีฟูรี่ครับผมเพราะว่า23เขาไม่ได้ทำ power trade ด้วยนะข้ามทุกอย่างเลยเพื่อฟูรี่ power trade ไม่ซื้อสแตทเล็กไม่ซื้อสลับขึ้นมาเลนบนครับมาถึงปุ๊บเจอพาคาสพอดีพาคาสจะทำเซปเตอร์ต่อเดี๋ยวพอมีเซปเตอร์ปุ๊บแบบมันเข้าไฟได้แล้วสลากอะแล้วมี2จับด้วยจับซื้อเมกมาเล่นทีมไฟนะแต่ว่าเฮมไม่ปรากฏครับผมเกมนี้จับก็จะฟูลออร่าหรือว่าจะเล่นกริฟแล้วก็ไปเซปเตอร์เลยแปดแทร็กไปแมทธิว2แทร็กแล้วนะครับบ่งบอกข้อมูลว่าไอ้บาวตี้มันอยู่แถวนี้แหละแต่ไรโดนกระชากเจอมอร์ติเมอร์คิสแล้วแจ๊บตายมีฮิลเล่ไม่พอนะครับแมทธิวกลับมาแจ๊สวนรับโซลบายแทนเพื่อนเพื่อนก็ไปต่อได้ครับผมสวยงามเป็นการเล่นแมทธิวของแมทธิวที่ไปได้กับทีมดีมากส่วนนี้ดีสมายจ้ำมาต่อครับผมฮะตกแต่ก็เทียวด้วยเหรอช็อตเมื่อกี้ว้าวได้คิวเพิ่มอีก1ตัวครับ2คิวของ C Smile อย่าลืมว่ามี Bounty Track ด้วยนะครับแล้ว C Smile มี Wish Blade แล้วครับไอเทมดาเมจของ Storm สิบสี่นาทีเก็บ Wisdom Rune ต่อครับได้ Wisdom ของฝั่งทารอนมาด้วยถึงบอกนะว่าถ้า Bounty เล่นได้แบบนี้ทรงคือวันไซส์ครับ10ถึง25นาทีอ่ะมันคือช่วงหลุมดำของทารอนน่ะมันทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่หลบฟาร์มไปเรื่อยถ้า Beast Mask กับ Dark Knight เอาป้อมออกได้เขาจะได้เงินยกทีมแต่นี่คือพอเขาจะดันใช่ไหมดูดิฝั่งนู้นเขาจะตั้งรับอย่างดีส่งคนลงมากระทืบเหยียบไม่หยุด
คือจะว่าไปแล้วแพทช์ที่แล้วเนี่ยถ้าเราเล่นดีตอนต้นพอไปถึงเลทเนี่ยมันก็แทบจะแบบคัมแบ็กไม่ได้เลยเว้ยแต่ในยุคปัจจุบันที่คุณสามารถคัมแบ็กจากการคิวได้เนี่ยมันก็ไม่เลวนะเหมือนกับที่เราเห็นนายแพนด้าแบบชอบเล่นเกมช้าตั้งรับแล้วคัมแบ็กเสียแมทธิวไปก่อนนะผมพักคาสจะมีหมอกใน4วินาทีครับ23โดดมาต่อที่วิสเปอร์ซอมอาศัยจังหวะที่โดดมานี่แหละแล้วคุกกี้เหยียบไปผมเรียบร้อยจัดการ23กลายเป็นช็อตล่อผมโอลิจ่ายฟิซิ่งฟิลโซนเอาไว้ไม่มีใครสนใจด้านหลังครับผมขอจัดการโอลิก่อนถึงข้าโอลิเสร็จปื๊บ8แท็กแมทธิวแล้วเป็นทริปเปิลคิวของ4สปายมันเหมือนทรงช็อตล่อช็อตเนี้ยแต่ทารอนคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะไหลครับพอเห็นบาวตี้ฮันเตอร์ตายโดยที่แบบไม่มีคนมาซ้อนเลยจะไปต่อกลายเป็นโดนล่อ15นาที11,000โกครับผมพลังของบาวตี้ฮันเตอร์ตัวคอตายเหมือนแจกเงิน 1,000 ตัวซับตายเหมือน500ต่อตัวปาคาสโดดมาจับแอนติเมท8แฟกไปแล้วแล้วก็จับที่2ต่อครับผมนั่นแหละครับทำไมสลักถึงชนะแอนติเมทกลางเกมครับจะตอมจัมมาต่อมิโกโตะดราก้อนเทลสวนตรงนี้จัมมาเพื่อจะเซตมัลติเมอร์คิสผมกระชากหัวมิโกโตะกลับมาแล้วรับมัลติเมอร์คิสไปแมทธิวก็แปะแทร็กเรื่อยๆแพนด้าส่งเลือดส่งมานาให้ซีสไปไปต่อผมพักคาสโดดก็มาเก็บต่อแล้วเป็น3คิวต่อเนื่องผมจับพวกคิวพักคาสน่าเสียดายนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมวาดเอาไว้ว่าอยากจะเห็นทารอนกับโอจีน่ะแมตช์นี้ใครชนะไปเจอโอจีนะครับในรอบถัดไปขาประจำก็น่าจะรู้ว่าทำไมผมถึงอยากดูทารอนกับโอจีเวรี่บิ๊กแมตช์2โดดต่อเนื่องครับผมแต่ว่าบาวตี้มาไม่ถึงนะอู้บาวตี้มาทันว่าว้าวอิมอิมแมทธิวเติมทันนะผมแล้วตรงนี้มีออฟเซอร์บอร์ดอยู่23อ้าวชิบหายเคาน์เตอร์สเปลสะท้อนแท็กกลับมาOh, มันยากซะเหลือเกินครับเกมนี้โอลิเป็นตัวล่อครับมีโตเลยได้ดับเบิ้ลเทลสวนแต่อย่างที่บอกครับจะทำยังไงครับถ้าคุณไม่ฆ่าปักหน้านี่คือบทเรียนที่ EG ได้เรียนรู้มาจากเกมเมื่อกี้เว้ยปักคาสโดดจับคิวคิวตายเหมือนเดิมไปต่อที่แจ็บคุกกี้สะตันเหยียบเข้าไปสะตอมจ้ำมาครับผมบียอนก็อดไลท์ซีสมาย10คิวเกมเมื่อกี้นะไม่ใช่สุดยอดการคัมแบ็กอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการเรียนรู้ด้วยเป็นโหมดเรียนรู้จากฝั่ง EG อ่ะ EG ได้เรียนรู้คุณค่าของปักหน้าเว้ยเกมที่แล้วพวกเขาก็ให้ความสำคัญในการโฟกัสปักหน้าในไฟต์พอเกมนี้มาเว้ยก็แบบปักหน้าไม่น่ารำคาญว่ะเอามาเล่นเองเลยเก็บ2อีก2คิวครับผมพร้อมกับแท็กสตอมจัมมา8แท็กที่คิวแล้วก็ไลท์ต่อ3ศพบียอนก็อดไลท์4สมัยแบบไม่หยุดหย่อนนะผม18นาที17,000 2ทีมที่เล่นแผนบาวตี้และโหดนะผมให้คือ EG กับทันด้าเหมือนเอาความเชี่ยวชาญของริกกี้แพทที่แล้วมาต่อยอดอะริกกี้แมทธิวมาต่อด้วยบาวตี้ในแพทนี้เนี่ยบาวตี้ซื้อไปให้แทนออฟเลนนะผมส่วนสลักซื้อดิเบตชิ้น2นะเอามายัดโถมเกมครับผมแอนติเมทที่โดนเบิร์นมานาก็ไม่สามารถจะโดดหนีไปได้ส่วนแจ็บทำไปชิดตัดไปตอนนี้คือเสียเปรียบทุกอย่างเลยและแมทธิวตามรอยมาครับผมวิ่งตามหา23มาเรื่อยๆ23ไม่ฟาร์มป่าล่า23มาฟาร์มป่า EG ครับยังไงมันวิ่งไปเรื่อยๆก็ต้องได้เจอกันสักวันปากคาสโดดใส่มิโกโตะมิโกโตะไม่สามารถเอาสกิลเพลย์อะไรมาหนีจากจังหวะนี้ได้ครับเพราะว่าเป็นดราก้อนไนท์ทำได้แค่วิ่งหนีอย่างเดียวปากคาสได้ไปแล้ว13 AG ครับผมแล้วโดดจับโอลิต่อตอนนี้อยู่ที่ว่าเมื่อไหร่พวกเขาจะกด GG เท่านั้นเองครับเพราะว่าโนโฮปแล้ว
ถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยที่ไม่เจอบาวตี้เว้ยคุณสามารถคาดหวังให้ดาเมจคุณพอแล้วฆ่าสักคนนึงยื้อเกมใช้คัมแบ็คโพเทนเชียลจากการฆ่าคนได้แต่คุณใช้กับบาวตี้ไม่ได้เพราะว่าบาวตี้แม่งกำไรทุกไฟท์เจอไปครับบาวตี้เป็นโซล่ามาชูเพื่อนนะส่วนวิสเปอร์ซื้อเซปเตอร์มาครับโยนคีปโยนอะไรก็ได้เปิดไฟท์ไปต่อที่ทอร์เมนเตอร์20นาทีแล้วฉากเป็นของปักหน้านะดูเลือดผ่านเสานะครับเป็นดูเลือดหมูสิ่งหนึ่งที่ผมยังเข้าใจกับ EG คือถ้าเกมที่เขาได้เปรียบอ่ะเขาเล่นแบบไม่ลกไม่รั่วเท่าไหร่เลยมิสเปย์เกิดขึ้นได้เวลาเกมเสียเปรียบเรื่องปกติมากไม่ใช่ทุกทีมที่จะเล่นคลีนในเกมเสียเปรียบแปดแทร็กเอาไว้ที่เหลือรอเวลาครับเพราะว่าปักหน้าค่อยๆระเบิดบ้านไปเรื่อยๆนะถ้าไม่สู้บ้านก็แตกอยู่ดีครับและ21นาทีเท่านั้นเสียบาแล็กเรียกได้ว่าภาพของเกมนี้ไม่ต่างอะไรตอน Shopify เจอ EG เท่าไหร่นะสบายสบายช่องแชทผมเคยบอกแล้วไงว่าอย่าเอาความคิดเห็นในอินเทอร์เน็ตบนโลกอินเทอร์เน็ตมาเทคซีเรียสกับมันเยอะผมแล้วบอกแล้วต้องเตะ50คนได้มีคนเปลี่ยนทุกๆเกมเข้าใจไหมทำให้มันเป็นเรื่องขำๆไว้อะไอคอมเมนต์ที่คุณมองว่ามันไม่ควรค่าต้องใส่ใจคุณก็มองมันเรื่องขำๆไว้ผมบอกแล้วมีเพลเยอร์50คนรอเตะรายเกมเลย50นี่รวมสำรองกับตัวจริงด้วยนะจบแมตช์นี้ปุ๊บแป้งไม่ได้เรื่องว่าเตะไปยันสำรองเข้าดิอ้าวโยนแมทธิวมาเปิดว่าตามต่อด้วยแทร็กนิโคโตะครับผมมอลซีเมอร์คิสไปเรียบร้อยส่วนตัวผมมองว่าแพ้ชนะไม่สำคัญอยู่ที่ว่าได้สู้หรือเปล่าถ้าแพ้แบบไม่ได้สู้เนี่ยมันแซดอย่างเกมที่แล้วถือว่าเป็นความผิดพลาดนี่เรียกว่าขั้นหนักส่วนเกมนี้ก็เป็นเรื่องของกราฟคืออย่างเมื่อกี้เราเห็นแอนติเมทใช่ไหมแล้วก็ทารอนแบนเอลตีใช่ไหมผมยังไม่คิดเลยว่าจะเป็นสแนปฟายออฟเลนเว้ยที่ไม่มีใครเล่นในแพทช์นี้อย่างทารอนน่ะถ้าทารอนเขาคิดใช่ไหมเขาคงคิดว่ามันน่าจะเป็นสลาด้าละมั้งเอาสลาด้ามาทุบแอนติเมทแล้วก็บังคับให้บาวตี้มันแบบเล่นไม่ได้เพราะต้องมาช่วยเลนนะไม่ได้คาดคิดว่าจะมาเป็นสแนปฟายเว้ยผมถึงบอกกันว่า EG พิกเนี่ยมันใช้แบบความมั่นใจตัวเองมากๆเลยเว้ยเพราะว่าวิสเปอร์เล่นสแนปฟายเก่งเกมที่แล้วก็วิสเปอร์เล่นแบทเก่งก็ให้มันเล่นตัวมั่นใจสลักเดินมาหาแต่หาไม่เจอครับ23โดดไปละมันเป็นข้อดีของ EG กับทารอนที่แชร์ร่วมกันเว้ย Unpredictable Draft Draft ที่คาดเดาไม่ได้แต่เกมที่ผมมองว่าทารอนเขาตอบรับไปแบบสแตนดาร์ดอะไม่ได้เซอร์ไพรส์เท่าไหร่แอนติเมทพิกก็ไม่ใช่พิกที่ดีตอมจ้ำมาปุ๊บโอ้โหโยนมาสตันอีก2จะมีไปครับผมแต่ไปนี้ชูคนไปป่วยครับมันก็เลยไม่ได้ช่วยพิกอะไรนะโอลีพยายามจะบายแบ็กต่อต้านแต่ตอนนี้24นาทีเงินหักกัน 30,000 เรียกได้ว่าหนักมากๆแล้วผมว่า EG เกมเนี้ยนะวินัยดีกว่าทีม G อีกตอนเจอ Shopify ก็เหมือนกันแปะแท็กก่อนเอาไม่ทันได้แปะครับผม
ไมเดนตายไปก่อนแล้วแมททิวรับสตันไปซัพพอร์ตอย่างเลเวลเยอะกว่ามิโคโตะตอนนี้คือดูเกมที่เขาได้เปรียบดิมิโคโตะอย่างหมุนแล้วมิโคโตะวิ่งเลยทำแล้วหมุนจริงแน่ดูหน้าไม่ได้แฮปปี้แล้วชอบหมุนแบบนี้ต้องไปหมุนม้าในเอาเบียนเลยครับคุกกี้เหยียบไปสแกตเตอร์เรียบร้อยโอ้โหมาดาวไวโบโคกดาเมจที่แรงที่สุดในทีมไฟท์25นาทีที่ผ่านมาพยายามจะซีสไมล์ให้ได้ซีสไมล์ไม่ตายจำออกไปได้ผมแล้วใครมีโคโตะตรงนี้มีปักหน้าส่งเลือดส่งบานาให้ต่อและมีโคโตะกด GG คอเป็นที่เรียบร้อยจะเวลาไป25นาทีครับกับวันไซต์เกมนี้ครับเกมนี้มันเป็นเกมที่แบบตอบรับแบบเป่าหิ้งฉุบไปเลยอ่ะแบบประมาณนั้นอ่ะก็คือแบบอ่ะคุณเห็นสตอร์มใช่ไหมเราก็เลยกดดาร์กอนแนทมาจับสตอร์มแต่ถ้าถามผมคือแบบมันไม่ใช่พิกที่ชนะเลนสตอร์มเว้ยมันพิกที่แบบทำให้สตอร์มรำคาญเฉย